สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็มีตัวปืนนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับอีกหนึ่งกระบอกนั่นก็คือปืนกระบอกนี้นะครับปืนยี่ห้อทารัสขนาดจุด 22LR แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับโม่เนี่ยเป็นขนาดจุด 22 แมกนัมได้ภายในกระบอกเดียวนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆกระบอกที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นกระบอกลำกล้อง6นิ้วนะพิเศษนะครับมากๆนะอันนี้ก็เขียนว่า Tracker นะครับพิเศษตรงที่ว่าเขาจะตีนะครับเป็น Thailand เนี่ยขึ้นมาเลยจำหน่ายนะครับเพียงแค่40กระบอกที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นเนี่ยมาจากกลุ่มคนรักกระทิงนะครับได้ขอโควต้าปืนที่ห้างปืนเนรมิตซึ่งก็รวมกลุ่มกันนะครับประมาณสัก40ท่านเนี่ยให้ห้างปืนเนี่ยนำเข้ามานะครับเป็นโควต้าของสวัสดิการนะก็มีลำกล้อง4นิ้วนะครับที่กำลังเห็นอยู่แล้วก็ลำกล้อง6นิ้วนะครับซึ่งก็ออกมาเพียงแค่40กระบอกนะครับสอบถามกับนายห้างเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้จำหน่ายนะครับหมดไปแล้วแต่ก็กำลังจะเปิดนะครับตอนนี้ก็คือเปิดรับและรับจองสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะรับปืนนะครับโมเดลนี้ก็เปิดรับจองแล้วนะครับเพียงแค่ท่านติดต่อนะครับไปที่ห้างปืนเนรมิตได้เลยนะก็ลองสอบถามนะครับไปที่นายห้างดูขนาดจุด 22LR นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโม่บรรจุจำนวน9นัดนะครับทั้ง2ขนาดเลยก็คือแมกนัมแล้วก็ LR เนี่ยเท่ากันนะครับจุได้จำนวน9นัดนะครับซึ่งโอ้โหจับถือตัวปืนแล้วเนี่ยต้องสะดุดนะครับเรียกว่าโอ้โหมันได้ฟิลที่ดุดันนะครับมากๆนะทีนี้นะครับดูเรื่องของการเปลี่ยนโม่ถ้าท่านสมาชิกนะครับจะเปลี่ยนจากตัวแมกนัมที่เห็นอยู่นะครับไปเป็น LR จะทำอย่างไรนะครับซึ่งทั้ง2ขนาด4นิ้วที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ตัว6นิ้วเนี่ยจะทำนะครับการเปลี่ยนโม่เนี่ยหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันครับเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับจากนั้นเนี่ยจับถือปืนนะครับมันจะมีปุ่มนะครับตรงนี้นะใช้นิ้วชี้นะครับกดลงไปแล้วก็ดันโม่นะครับมาข้างหน้าจากนั้นเนี่ยก็หยิบนะครับโม่ที่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยสวมเข้าไปนะครับช่วยเอานิ้วกดนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ดันกลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสะดวกมากๆนะครับถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมน่าสนใจนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับมีโมเดลเนี่ยก็คือมี2แบบนะครับก็คือ2สีนะเป็นสีซาตินนะครับแล้วก็สีดำซึ่งมี2ขนาดนะครับ6นิ้วกับ4นิ้วเป็นจุด 22LR ป.3 นะครับจะระบุว่าสวัสดิการกรมการปกครองนะครับชนิดลูกโม่ขนาดจุด 22ไม่ต้องระบุ LR หรือแมกนัมนะครับเขียนแค่นี้เลยนะตามใบป.3 นะครับที่เห็นอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับ M692 นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับยิงได้3ขนาดเลยก็คือจุด 357 แมกนัมจุด 38 แล้วก็ขนาด 9 มม.นะครับก็น่าสนใจนะค่าตัวเนี่ยลองสอบถามนะครับไปที่ร้านปืนเนรมิตอีกทีหนึ่งซึ่งไม่เกิน 60,000 บาทนะครับผมคิดว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะยอดเยี่ยมเลยนะครับยิ่งจับยิ่งดูยิ่งโอ้โหพิเศษมากๆนะครับอันเนี้ยทำเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าล็อตใหม่เข้ามาเนี่ยจะไม่ได้ตีนะครับเป็นทารัสไทยแลนด์นะตัวนี้จะไม่มีนะครับก็คือจะมีเฉพาะกลุ่มนะครับที่ขอไปเนี่ย40ท่านแรกนะครับแค่นั้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะไปดูตัวจริงได้นะครับที่ห้างปืนเนรมิตนะผมก็มีโอกาสนะครับได้เข้าไปที่ห้างปืนหลากหลายห้างนะครับจับถือตัวนั้นตัวนี้นะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะน่าสนใจมากๆโอเคนะครับสำหรับประชาชนนะครับปืนหน้าร้านเนี่ยก็รอติดตามรับชมอีกทีนึงครับว่าร้านเนี่ยจะเคาะราคามาเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ